สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้ริในวันนี้พามาที่ร้านคาคุทาโร่ราเมงบายกิวกิวเต้แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านราเมงต้นตำรับจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นที่ลูกค้าต่างติดใจในรสชาติของน้ำซุปขาวข้นที่ได้จากการเคี่ยวกระดูกหมูและโครงไก่เป็นเวลานานกว่า15ชั่วโมงผสมผสานกับเครื่องปรุงนำเข้าจากญี่ปุ่นจึงได้รสชาติที่กลมกล่อมมีเอกลักษณ์ความอร่อยเลิศยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเส้นราเมงอันเหนียวนุ่มทางร้านก็สั่งจากบริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นโดยตรงบวกกับฝีมือการปรุงรสโดยเชฟชาวญี่ปุ่นผู้ชำนาญการทำราเมงมากว่า7ปีรับรองว่ารสชาติเหมือนได้รับประทานที่โยโกฮาม่าแน่นอนจะอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนๆรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์ผลิตและพิพันธ์ไปคาคุทาโร่ราเมงบายกิวกิวเต้กันเลยครับวันนี้รีจูกับเจ้าของร้านถึง2ท่านท่านแรกคุณเกรียงไกรเฮงฮะคุณรักขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านที่2คุณมุรตะโคทาโร่คุณโคทาโร่เจ้าของร้านอีกเช่นกันสวัสดีค่ะราเมงจากโยโกฮาม่ามีความพิเศษอย่างไรคะสูตรว่าอินสแตนต์ものを使わずに生の骨や材料を使って長時間炊いていますเส้นเป็นไงจ๊ะタイにある日本の会社と何度も打ち合わせをしてオーダーしました日本のものを再現していますトッピングってないトッピング一押しはチャーシューです生の肉を一から作っています漬け込むタレも全てオリジナルですラーメンแรกเลยอะไรจ๊ะคือราเมง特製คือเอาโชยุจากญี่ปุ่นมาเลยนําเข้ามาค่ะโชคุเซราเมงราเมงที่2ค่ะเชี่ยวราเมงก็คือหมายว่าซุปอันดีของเราที่มีอยู่แล้วนะฮะผสมกับเกลือญี่ปุ่นให้รสกลมกล่อมแต่สไตล์ญี่ปุ่นเมนูที่3ค่ะมิโซะนี่ต้องเชี่ยวอ่ะที่ว่าหมักนะครับมันจะอร่อยกลมกล่อมแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเลยครับผมอยากจะให้มาชิมนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับใช้บริการเงินสดลด 10% ครับนี่ต้องขอการันตีความอร่อยเริ่มกันตั้งแต่โทคุเซราเมงออริจินอลชิโอราเมงที่ร้านคาคุทาโร่ราเมงบายกิวกิวเต้ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่คาคุทาโร่ราเมงบายกิวกิวเต้ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ต่อหม้อที่240ก่อนถึงโรงเรียนเลิศล่าติดกับร้านกิวกิวเต้ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราเช้าวันนี้ต้มยำราเมงกับร้านคาคุทาโร่ราเมงบายกิวกิวเต้ค่ะราเมงต้องได้เส้นเหนียวหนึบอันดับที่2ตัวน้ำซุปเหมือนกันต้องเคี่ยวเลย15ชั่วโมงมาถึงตัวซอสต้มยำกลิ่นจะต้องได้ต้องถึงรสถึงชาติบีบมะนาวเลยลวกเส้นราเมงประมาณ3นาทีเท่านั้นในน้ำร้อนเดือดๆนำเส้นราเมงที่ลวกไว้แล้วใส่ลงไปในชามกุ้งอากะเอบินำเข้าจากญี่ปุ่นต้มสุกท็อปด้านบนด้วยผักชีไทยและพริกแดงปั่นเพียงแค่นี้เราจะได้ต้มยำราเมงที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะลี่เมชื่อ